ครับลิ่มเลือดอุดตันก็คือเป็นภาวะที่มีส่วนประกอบของเลือดนะครับมีการแข็งตัวผิดปกติจึงจับตัวกันเป็นก้อนนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นลิ่มไปอยู่ที่ตามเส้นเลือดต่างๆซึ่งทำให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดซึ่งเกิดได้ทั้งเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายครับที่จะมีความรุนแรงเยอะๆก็อาจจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอันนี้ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับแต่ถ้าเป็นอุดตันเส้นเลือดที่สมองก็นำไปสู่อัมพฤกษ์อัมพาตหรือทำให้สมองบวมนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้บริเวณนั้นๆขาดเลือดนะครับหรือว่าถ้าเป็นระบบของเส้นเลือดดำก็อาจจะมีอาการบวมอะไรอย่างเงี้ยตัววัคซีนเองนะครับมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับมีรายงานมีข้อมูลณปัจจุบันก็พบว่าวัคซีนที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้บ้างนะครับได้แก่วัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็วัคซีนจอร์นสันนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้บ้างหลังจากได้รับวัคซีนแล้วนะครับก็จะมีคนไข้บางคนที่อาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันขึ้นมาได้นะครับซึ่งจากข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ยก็อัตราการเกิดค่อนข้างน้อยมากนะครับน้อยระดับ1หรือน้อยกว่า5คนในประชากรหลักแสนหลักล้านคนนะครับที่เจอบ่อยกว่าก็มักจะเป็นเพศหญิงเป็นประชากรที่อายุค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอายุที่น้อยกว่า50ปีก็จะความเสี่ยงมากกว่าคนอายุเยอะๆหน่อยครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าลิ่มเลือดอุดตันเนาะเกิดได้หลายที่เนาะเพราะฉะนั้นอาการก็ขึ้นอยู่กับเส้นเลือดบริเวณไหนที่มีการอุดตันอย่างเช่นถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่สัมพันธ์กับวัคซีนเนี่ยก็พบว่าตำแหน่งที่เจอได้บ่อยเกิน 70% เนี่ยก็คือตำแหน่งของเส้นเลือดดำที่สมองเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดดำที่สมองอุดตันก็อาจจะมีอาการนำมาโดยเช่นปวดศีรษะตาผ้ามัวภาพซ้อนวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับจริงๆวิธีแก้เบื้องต้นไม่มียังไงก็ควรจะต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่อาการก็จะเกิดหลังจากได้รับวัคซีนไปราวๆ 1-2 สัปดาห์ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดศีรษะตาผ้ามัวภาพซ้อนก็ควรมาตรวจละเอียดนะครับแล้วก็ปกติจะยืนยันการตรวจวินิจฉัยโดยใช้ทั้งประวัติการตรวจร่างกายนะครับประวัติการได้รับวัคซีนการตรวจจะพบภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สมองก็จะพบลิ่มเลือดอุดตันได้จริงๆแล้วก็ไม่บอกยากเพราะว่าอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีไข้ในวันแรกๆของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวันแรกกับวันที่2เนี่ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ้างอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระยะของการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่คล้ายๆความเจ็บปวดอยู่แล้วคล้ายๆคนเป็นหวัดก็จะมีปวดหัวแต่มันก็ไม่ควรจะรุนแรงนะครับอาจจะมีไข้ได้บ้างปวดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งก็จริงๆก็แยกจากกันยากแต่ว่าลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันจะเกิดเลทหน่อยมันก็จะเกิดโดยส่วนใหญ่เกิดเป็นหลักสัปดาห์นะครับคนที่เคยมีประวัติลิ่มเลือดอุดตันอยู่เดิมเนี่ยถ้าดูตามกลไกการเกิดที่เกิดจากวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็คือเกิดคนละกลไกเพราะว่าจากวัคซีนมันเป็นเหมือนกลไกพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็คำแนะนำณตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามทุกคนก็ยังมาฉีดวัคซีนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยาต้านลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดนะครับก็ยังให้ทานอยู่ตามปกติเนาะนะครับไม่ต้องหยุดยาครับแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าความเสี่ยงที่ถูกกระตุ้นได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอื่นๆที่เรารู้กันดีนะครับเช่นการที่ผู้หญิงทานยาคุมเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอุดตันมากกว่าการฉีดวัคซีนซะอีกเป็นร้อยเท่านะครับแม้กระทั่งการสูบบุหรี่เองเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีลิ่มเลือดอุดตันมากกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยความเสี่ยงมากกว่าเป็นพันๆเท่านะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่สำคัญเนี่ยก็คือคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากการติดโรคโควิดเนี่ยมากกว่าความเสี่ยงจากวัคซีนเป็นหลายพันเท่าถึงเป็นหมื่นเท่านะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนเนี่ยก็ยังเกิดน้อยมากนะครับก็คิดว่าจึงน่าจะคุ้มที่จะมาฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็ใช้การสังเกตอาการแล้วก็การตรวจอย่างรวดเร็วดีกว่าถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ